สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการควงบ้านลานเมืองรายการควงบ้านลานเมืองเป็นรายการน้อยๆครับตีนำเสนอออกอากาศทางพะเยาเคเบิลทีวีและทีวีชุมชนพะเยาทีวีชุมชนของเฮาในอนาคตครับวันนี้ผมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยาตีแม่กานะครับมาปะกับพระอาจารย์พระครูศรีวรพินิจครับผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มจล.พะเยาของเฮาครับนมัสการครับพระอาจารย์ครับเจริญพรเป็นจะได้ฟังครับพระอาจารย์มาอยู่มาง่ายมาอยู่ตอนนี้หรือว่ายังกำลังดำเนินการของมจล.นี่มีความเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปจะได้ถึงจะต้องมาตีเมกาครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยาเนี่ยก็ได้รับประกาศให้เป็นวิทยาเขตของมหาจุฬาส่วนกลางวัดมหาธาตุครับที่แห่งที่9เป็นที่9นะครับเป็นวิทยาเขตที่9ซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่10วิทยาเขตครับในปี2534 34อันนี้ก็เป็น20กว่าปี20กว่าปีนะครับเดิมเนี่ยก็ตั้งอยู่วัดพระเจ้าตนหลวงครับหรือวัดศรีคมคําครับโดยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่พระอุบาลีคุณอุปมาจารย์เป็นผู้ก่อตั้งครับก็เริ่มจากนั้นมาแต่ว่าต่อมาภายหลังนี่ก็มันมีกฎหมายพระราชบัญญัติอย่างขึ้นมาเป็นของตัวเองแล้วก็กำหนดให้เป็นนิติบุคคลครับจะต้องมีพื้นที่จะต้องมีอาคารอย่างเป็นของตัวเก่าตามกฎหมายเวลาเขาจะขออาคารขอตึกขอซ่อมขออย่างนี้ถ้ามันปัจจัยตีของตัวเก่ามันก็ครับแน่อย่างบ่ได้ครับตอนท้ายก็เลยไปหาตีกันก็พอดีมีสมัยนั้นมีท่านผู้ว่าท่านหนึ่งอาตมาก็จําบ่ได้ละครับเพิ่นก็เลยเสนอเอาตีเมกานี่ครับแต่เดิมนั้นมาก็เสนอตีหนึ่งคือตีแม่ปื้มครับมีประมาณ30ไร่ก็ไปปักลักปักแดนแต่ว่าท่านผู้ว่าท่านก็เสนอตีเมกาครับซึ่งมีที่จริงแล้วตีนี้เป็นตีนอสลอตีหลวงเนาะมีตึงมดก็เกือบพันไร่เกือบพันไร่เลยนะครับแต่ว่าเปิ้นก็มือใจอยู่260ไร่ครับ260ไร่สำหรับตีสร้างมหาจุฬาก็เริ่มสร้างมาประมาณ2559ครับเออ49 49ครับ49เนาะ49บ่ใช่59 49ก็เริ่มสร้างตึกสร้างอย่างมาหลังแรกแต่ว่าสถานที่ก็ยังเป็นป่าอยู่ครับนี่นะป่าไม้มดตีตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยพะเยานะครับถ้าคนดูผู้ดูผู้ชมอาจจะนึกบ่ออกแต่ว่าถ้าขับรถนะครับเข้ามาตั้งแม่กานะครับทางหน้ามหาวิทยาลัยพะเยากับเลี้ยวมาตั้งเจดีย์แม่นละแม่นละก่อนจะออกจากประตูมหาวิทยาลัยพะเยาถ้าไปจะออกมาทุกคนก็จะหันพระธาตุสีขาวยอดท้องนี่นะครับอันเนี้ยคือมหาวิทยาลัยสงฆ์ครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกู่ขนานกันครับนั่นเป็นมหาวิทยาลัยชาวบ้านชาวบ้านอันนี้เป็นมหาลัยสงฆ์แม่นล่ะครับปัจจุบันนี่มีนิสิตมีพระนิสิตมีคารวะมาเฮียนนักกว่าครับถึงต้องมาทำงานก็ณปัจจุบันนี่ก็เป็นปีที่20ปลายครับก็ได้เปิดสาขาต่างๆมีเฮียนกันอยู่ประมาณ7สาขาครับก็มีนิสิตพระอยู่230กว่าลูกครับแต่คือเรื่องฮัตนี่นักน้อยมีประมาณ400ปลายครับถ้าโอถึงมองแบบตั้งนอกก็บ่นักเท่าใดครับแต่ถ้าโอถึงว่าเป็นมหาลัยสงฆ์แล้วก็ค่อนข้างจะนักพอสมควรเพราะว่าพระสงฆ์นี่ถ้าสัก 2-300 ก็ถือว่านักละเพราะว่ามันหนึ่งกับไปเจ้าหอพักก็บ่ได้อย่างไรคือมันต้องสร้างมหาลัยสงฆ์นี่มันจะต้องสร้างวัดด้วยครับเนี่ยเป็นที่มาของการสร้างวัดนี่นะครับน้ำบริเวณเขตนี่เนี่ย200กว่าไร่เนี่ยมีเขตนี้แบ่งโซนกันจะได้ครับก็ได้แบ่งเนาะพอดี2551นี่พระเดชพระคุณหลวงป่อพระเทพยานเวทีครับ ซึ่งเป็นรองอธิการบดีครับวันนี้มอบหมายให้อาตมาลงมาวางแบบวางแผนวางผังครับที่มหาลัยนี่เพราะว่ามหาลัยสงฆ์เฮานี่มันบ่มีงบประมาณที่จะอุดหนุนใครมาสร้างมาแปลงคนนั้นต้องเป็นพระละเองถึงมดสตังค์คนเดียวอีกด้วยนะครับครับเปิ้นก็เลยเฮืออาตมาเข้ามาก็มาวางแบบวางผังก็เลยแบ่งเป็นโซนเนี่ยนี่ครับถ้าอันนี้แถบนี่จะเป็นโซนของสังเน้นจังวัดอันนี้พุทธวัดครับอันนี้สังฆวัด
ครับแต่ทั้งพุ่นนี่จะเป็นเขตคฤหัสถ์ครับมีสนามกีฬามีอย่างที่ออกผังไว้นะมีสนามกีฬาเล็กมีสนามบาสอย่างไว้ให้เจ้าบ้านพ่อหอนมินิชิตคฤหัสถ์ไปเนาะครับทั้งนี้ก็เป็นสังฆวัตรก็มีลานโพลานไผ่ครับเขตกรรมฐานครับก็ขอไปตามนั่นแต่พอไปถึงพุ่นก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมีอาคารนี้นั้นมีแหล่งศึกษาสมุนไพรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ตั้งอยู่ที่วัดพระเจ้าตัวหลวงนั่นน่ะเปิดมาประมาณเกือบ10ปีเลยนะครับแล้วมีเขตการศึกษาแล้วก็ลายห้วยหันไปจะเป็นเขตบูรณาการครับซึ่งก็มีร้านทํามีที่พักชั่วคราวมีห้องเรียนธรรมชาติอย่างคือจะอยู่ในหันหมดครับในเขตโซนของหลังลายห้วยครับแต่ว่าก็แบ่งไว้ให้เจ้าบ้านเป็นที่เสรีครับเพราะว่าป่าแห่งนี้มันเป็นป่าที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเฮ็ดเนาะเฮ็ดตะมงกงเฮ็ดกระดงเฮ็ดลมเฮ็ดดานวันนี้นะครับเฮ็ดทอบผักหวานครับแต่ละปีเจ้าบ้านก็จะมาไล่เก็บกันหน้านี่ก็เฮ็ดลมครับต่อไม้อย่างต่างๆเก่าแก่ที่นั่นก็ถ้ามันบดๆหน่อยเจ้าบ้านขี่มาไล่เก็บเฮ็ดลมก็เก็บไว้ให้เจ้าบ้านไว้ไปกินไว้ใจอยู่ประมาณ100ไร่100ไร่เป็นป่าทึบอันนี้ยังสมบูรณ์อยู่สมบูรณ์มั้ยครับมีไม่เหียงไม่ตึงไม่เงี้ยไม่เป้าแล้วก็ปลูกก็สักเพิ่มครับก็จัดแบ่งอันนั้นคือจะบ้านจะเข้าจะออกกี่โมงก็ได้นะแต่ว่าเขตของการศึกษาเขตประโยชน์ของมหาลัยนี่ก็กันไว้ประมาณ160ไร่ครับที่ทำประโยชน์ด้านการศึกษาครับกำลังคิดกำลังสร้างนี่มีส่วนไหนที่กำลังเริ่มแล้วก็จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะได้พ่องครับหลายท่านนี่ก็คงอยากคิดว่าถ้าเป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็คงอยากใจงบรัฐบาลใหญ่หน่อแต่มหาวิทยาลัยสงฆ์นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับกรรมาธิการรัฐสภาเปิ้นว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์นี่มันจะเป็นจะต้องใจงบรัฐครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์นี่เห็นซุนโคซุนขอนก็ได้เขาว่าจังนะมันจะเป็นจะต้องใจไอ้ทงไอ้ที่นั่งรับตาเห็นครับเพราะนั่นนี่จะเฮืองบเหมือนเจ้าบ้านนี่เขาก็บ่เฮือครับก็ตั้งแต่ได้รับมอบหมายมาปีพุทธศักราช2551เริ่มเปิดป่าเส้นทางอย่างเข้ามานี่ที่เป็นหลักเป็นฐานนี่ก็อาตมารับผิดชอบนี่ก็หลังจากนั้นมาก็ได้แบ่งโซนแบ่งอย่างทํามาเตอร์แพลนทําแพลนนิ่งทําแบบแผนครับก็มีถนนพากลางนั่นก็ขอครับขอผู้มีศรัทธาขอตั้งหน่วยราชการพ่องหน่วยงานรัฐก็ตั้งอบจสมัยนั้นท่านนายกไพรัตน์ครับก็ฮือรถไม่คออย่างมาเขาก็ฮู้จังว่าเอาช่วงใดที่มันปิดงบประมาณสจบ่ใจรถเขาก็โม้เฮ้ครับอย่างเนี้ยกำลังเก็บรถอบจปิกนี่ก็เพราะอันตั้งแต่งบประมาณเสี่ยงก็รอพิจารณางบประมาณใหม่มันสจเปิ้นบ่ใจรถเขาก็ขอไม่คอเอามาไว้ครับเติมน้ำมันเองเบียร์คนขับพ่องยังพ่องก็ปั๊บครับก่อยปั๊บมาก่อยทำไปเป็นรูปเป็นร่างก็ครับเสร็จแล้วก็เกิดเนี่ยที่หันชัดเจนนี่ก็เป็นวัดเป็นว้าขึ้นมาแล้วก็ครับด้านปุ่นก็มีอาคารเรียนครับเป็นจั่นแล้วก็มีห้องไอทีมีอาคารตึกไอทีครับสร้างถวายหลวงปู่ใหญ่ครับชื่อว่าอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ96ปีพระอุบาลีครับนี่ก็เลยสร้างเป็นวัดครับแต่เดิมนี่สองวัดนี่เท่าพอจีอี้นี่เป็นวัดเดียวกันนะปัจจุบันแต่เดิมเป็นวัดเดียวกันนะครับแต่เดิมนี่แบ่งละบนพระธาตุนั่นสร้างถวายหลวงปู่ใหญ่ในฐานะเป็นผู้มีคุณูปการต่อมหาลัยครับได้จีว่าวัดป่าพระอุบาลีสิ่งเจ้าบ้านกับยกตีด้านหนึ่งแห่ง200ไร่ให้เป็นวัดสุดนี่เข้าไปในป่าแห่งขนานกันขนานกันขนานกับมหาลัยนะครับเจ้าบ้านนี่คือเจ้าบ้านบ้านอย่างครับเนี่ยบ้านเมกาบ้านเมกานี่ก็ครับเปิดมีประชาคมแล้วก็ส่งเข้าเทศบาลเทศบาลกับผ่านเทศบัญญัติครับอนุญาตให้ตีถึงมดใน200ไร่นี่เป็นวัดป่าพระอบาลีครับแต่สำหรับลุ่มลงหน้าพระธาตุลงมาจากนี่นี่ลงคาได้หนักขันมานี่นะครับประมาณ10ไร่อันนี้เป็นสร้างถวายรัชกาลที่5เปิ้นจีสําจีวัดป่ามหาจุฬาลงกรณ์ครับแต่ว่าที่นี่เงื่อนไขมันก็ตั้งกันว่าตั้งบนนี่ก็เป็นยกคือเป็นพระธาตุประจำตำบลเป็นของคณะสงฆ์เป็นศูนย์กลางคณะสงฆ์ครับเปิ้นคณะสงฆ์คณะศรัทธาเปิ้นจะทํากิจกรรมมาอย่างในน้ําคณะสงฆ์ปีนึงเปิ้นจะตักบาตรเทโวหยังก็ใช่ตำบลครับ
แล้วพระทั้งหลายจะพักจะพรจะบวชปฏิบัติธรรมชั่วคราวก็พักได้ทั้งบนน่ะครับนี่ก็ขึ้นเดี๋ยวนี้ก็คือท่านพระครูวิจิตรสารการก็คือท่านเอกครับเป็นประธานสงฆ์เป็นว่าที่เจ้าอาวาสครับแต่ตั้งลุ่มนี่มีเงื่อนไขคือผู้ที่จะมาเป็นประธานสงฆ์หรือเจ้าอาวาสนี่จะต้องจบพทบหรือเป็นผู้บริหารในมหาลัยสงฆ์อ๋อแล้วก็ผู้ที่จะมาอยู่ลุ่มนี่ก็จะต้องเป็นนิสิตมหาลัยสงฆ์ครับถ้าเป็นนิสิตมหาลัยสงฆ์นี่ก็ถ้าจบ4ปีแล้วจะต้องออกครับเพราะว่าตีนี้นี่มันจะทำไว้สำหรับนิสิตมหาจุฬาเพราะว่านิสิตมหาจุฬานี่มันก็จะต้องเข้าออกอย่างเดียวเนี่ยเกือบ300นะครับถ้ามันใหญ่มานี่มดมันจะต้องอยู่นี่ที่นี่สอบเสร็จแล้วเขาก็จะต้องระบายออกละระบายออกเพราะว่าถ้าย่านมันก็คือบ่ฮู้จะหนีไปไหนบ่อั้นกับบ่มีที่ประกอบกิจทางศาสนาบ่มีที่พักสำหรับพระนิสิตรุ่นใหม่ครับแต่ถ้าไผขยูประจำก็ฮื้อขึ้นไปหากับเจ้าอาวาสตำบลครับอยู่ตลอดได้แล้วแต่เจ้าอาวาสไปจะเอาเหมาครับแต่ตั้งลุ่มนี่ก็มีเงื่อนไขว่าคือหับพระนิสิตเป็นหลักถ้าไผจะมาพักชั่วคราวช่วงเฮียนสอบเสร็จก็จะต้องออกครับใกล้เปิดเทอมก็ต้องมาภาษาทั้งนอกมาจ้อยหอทำไมมาจ้อยวัดทำไมครับมาจองห้องทำไมครับเนี่ยก็คือนี่สร้างไว้สำหรับว่าเป็นสถานที่พระนิสิตครับก็เลยเริ่มสร้างกุฏิมา2หลังเนาะครับสร้างวิหารครับวิหารนี่ก็ได้รับความประทับจากโยมซึ่งก่อนก็เป็นคนพะเยาเนี่ยครับเปิดจ่อยหาทุนหาร้อนพ่องแล้วก็ขอชื่อเป็นวิหารหลวงพระอุบาลี96ปีมหาจุฬาพะเยาครับ96ปีมหาจุฬาพะเยาครับ96ปีพระอุบาลีแล้วก็มีคุณหมอตานหรือคุณพัชชัยเลื่อนศิษย์ซึ่งเป็นคนเฮาว่าเป็นประธานของยูนิซิตี้ครับในเขตนี้นะครับครับกับอันคุณรักษาคำแบนซึ่งเป็นเป็นประธานบอร์ดของเกี่ยวกับยูนิซิตี้ครับอาหารสุขภาพด้วยนะครับครับเป็นกระหับอุปถัมภ์ครับจ่วยฮะครับก็เลยจะสร้างเป็นวิหารเสานี่ก็9ตามแบบก็คือ100เสาต้นมี100เสาต้นนะครับครับ100เสาต้นแล้วก็ตั้งบนนั่นก็จะเป็นพระที่ว่าพระเศรษฐีหลวงเมืองพะเยาอีกด้วยนะครับแล้วก็ที่นี่2ข้างนี่ก็เป็นศาลาไร้แล้วก็ด้านนี้ก็จะจำลองพระประธานจากทั่วประเทศครับเพราะว่าด้านปุ่นก็จะมีหุ่นปั้นครูบาพังเมืองเหนือเมืองพะเยาเป็นหลักครับตั้งลุ่มนี่ก็จะเป็นที่สำหรับปฏิบัติธรรมห้องประชุมคณะสงฆ์ทำกิจกรรมครับแบ่งเป็นสองวางไว้ที่ปีครับอาจารย์ครับ อันนี้ก็มันอันเดียวกี่ปีนี่คงจะเหมือนพองแต่โอ้ถึงใจประโยชน์ครับก็คิดว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเดดัดฝ้าเห็นละก็สร้างพระประธานอยู่บนท่านถือว่าตั้งลุ่มก็จะทำเป็นห้องประชุมละอ๋อมันใจได้สองจันทร์คือเดี๋ยวนี้ก็จะเล่งเทพื้นแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีสถาบริจักสตังมาพ่องก็จะจ้างเขาเทค้านแล้วก็เทดัดฝ้าทำขดายลงก็สามารถเชื่อมไปหาพระธาตุได้แล้วก็วิหารนี่จุดประสงค์ก็คือเขาบ่ได้คิดว่าเขาจะบ่เท่าเองด้วยนะเขาจะต้องเตรียมไว้ว่าถ้าวันนั้นเขาเท่าคนแก่นี่ครับจะเข้ามาไหว้พระนี่คือต้องเข้าถึงได้ก็คือตั้งหลังกับเป็นร้านจอดรถสำหรับผู้สูงอายุที่เอาวิวแชร์อย่างเข้าหาพระเจ้าได้ครับมันสะดวกเพราะว่าเท่าแก่แล้วก็จะเดินทางขึ้นวัดขึ้นวาลำบากครับเกิดสถาเป็นเจ้าภาพแปลงครับเจ้าฝ้าเจ้าอย่างนี้หน่อเท่าแก่ไปขึ้นกับบ่ได้แล้วก็จะได้มาอยู่ตั้งลุ่มไว้นี่กับบ่ได้ก็เลยแปลงร้านตั้งหลังเปิดอุตสาห์ทำบุญมาแล้วเนี่ยถ้าไหวทำบุญตรงนี้คือว่าลงป๊อปกับใจวิวแชร์หมุนกับเข้าในวิหารได้จันบนนะครับครับจันลุ่มกับเข้าถึงได้ครับนี่เนี่ยครับเนี่ยแกอันนี้การแรกแต่กำลังสตาร์ทแต่ว่าพยายามจะทำให้ก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่มันก็แปลกว่าสตาร์ทเขาก็มีมาช่วยกันเรื่อยๆกับร้านนั้นช่วยกันฮับเนาะครับแต่ว่าจุดประสงค์ก็คือว่าของเทแดดฝ้ามดก็ถือว่าเซตไป80ละครับแต่ตั้งบนนั้นเขาก็บอกว่ามันนะเพราะว่าวันที่9พฤษภาปี57นี่จะมีการรอพระประธานพระประธานใหญ่นะครับจีพระเศรษฐีหลวงครับจะรอบนดาดฝ้า
ครับก็อย่าตั้งบนก็คิดว่าถ้าประธานนี่ก็ถ้าวัดตั้งอยู่บนดาดฟ้าท่านมันก็เหมือนเซตไป 80% ละวิหารหลังนี้นะครับครับเข้ามานั่นนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเฮาปิ้งมาอู้กับท่านพระครูศรีวรวิทินิตแห่งรอบหนึ่งนะครับเกี่ยวกับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยาในตีแม่กานี่นะครับพี่เข้าสู่รายการควงบ้านลานเมืองครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านพระอาจารย์พระครูศรีวรพินิจท่านเป็นผอ.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยาตอนนี้เฮามาอยู่ตีแม่กานะครับถือเป็นห้องวานอย่างครับพระอาจารย์ตอนนี้เนี่ยว่าเป็นวิทยาเขตพะเยาแม่กาหรือว่าส่วนแม่กาส่วนแม่กาครับทีนี้เนี่ยจากเดิมที่จะย้ายมาจากวัดพระเจ้าตนหลวงเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นเมื่อใดครับอาจารย์ก็ตามมติติอู้กันไว้ก็คือว่าปีการศึกษาใหม่พลาดต้องมาก่อนพลาดต้องมาก่อนเพราะว่าเตียตมาปานิสิตมานอนนิสิตวันสิบคืนติโดยบอกปิกวัดนี่นะครับตั้งจิตอธิษฐานก็ต้องการจะมาศึกษาว่าคือศึกษาทัศนะความหันศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่างๆของความพร้อมบ่พร้อมพร้อมบ่พร้อมเรื่องน้ำเรื่องไฟซึ่งอาตมานี่พยายามจะคิดธรรมะตั้งแต่แรกว่าน้ำไหลไฟสว่างทางนี้มีข้าวกินทีนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็คือน้ำไหลทั่วหมดครับไฟสว่างก็คือตลอดทุกจุดครับทางนี้ก็คือแต่ก่อนจะเข้ามานี่นี่ต้องโทษต้องละจีวรครับมีการคิปเปอร์คิปฟูนคิปเปอร์คิปเปิงพอดินแถวนี้มันกับแปลงเนี่ยมันเป็นดินตีว่าโดนฝนสักฮาแล้วไผต้องมาย่ำเลยเกิบนี่หนาเลยครับต้องถอดหิ้วเกิบแล้วก็เจียวตีนมาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าครับก็เลยหลัดยั้งหลัดยังเข้าไม้นะครับทางนี้แล้วก็มีข้าวกินเดี๋ยวนี้ก็มีก็ครับแต่นี่มีข้าวกินก็เดี๋ยวนี้ก็จากทดสอบพอเรื่องอาหารการกินมิณฑบาตอาตมาก็สร้างโรงครัวไว้ส่วนหนึ่งเนาะครับมีอุปกรณ์พร้อมครับซึ่งได้ปานิชิตมาเข้ากรรมฐานนี่ท่ายเทอมนี่ก็3ปีที่กันละครับปีนี้เป็นปีที่3ครับปีที่3นี่ก็จากปีนี้ก็แสดงว่า1แต่เดิมนี่คือพักเฮียนบนหั่นแล้วก็กินหั่นครับก็รู้ว่าจะมีปัญหาเรื่องอ่ะที่อยู่ที่กินก็เลยที่อยู่นี่มีนี่แล้วแต่ที่กินก็เลยสร้างโรงครัวสร้างโรงครัวไว้ให้เขาเสร็จแล้วก็คำนวณเรื่องอาหารการกินว่าอย่างเดี๋ยวนี้เขาก็ครับศึกษาไว้เลยว่าเข้าหงหนึ่งหม้อเนี่ยกี่ลูกก็คำนวณไว้หมดเดี๋ยวนี้นะคำนวณไว้อย่างที่แล้วนี่แต่คำนวณอย่างปฏิบัติธรรมสิบวันนี่คือทดลองใจอย่างสมมติว่าปลูกผักครับปลูกผักกะลำมันก็คือกะไปเลยว่าผ้า230ทัดตัดมดนี่คือได้กี่หม้อครับประกาศครับคำนวณมดเลยกะว่ามาที่นี่แล้วปึ้งตัวเก่าแม่นครับเปึ้งตัวเก่าจับคือทดลองฮื้อๆอยู่ได้ด้วยตัวเก่าครับอันนี้คือจะต้องสอนให้ชิดแล้วก็สอนให้ชิดนี่บ่อยากไปตั้งเงื่อนไขกับคนอื่นเพราะเดี๋ยวนี้นิสัยคนไทยนี่ชอบไปตั้งเงื่อนไขกับคนอื่นนักลําไปครับเพราะนั้นนิสิตมหาจุฬานี่บอกว่าจะไปตั้งเงื่อนไขกับคนนั้นคนนี้นักครับแต่ให้วางเงื่อนไขกับตัวเองคือมันนักครับเพราะว่าวางเงื่อนไขว่าตัวเก่าจะต้องลุกจะต้องตื่นจะต้องกินจะได้ถึงเวลาเต้งก็คือฉันถ้าบ่ฉันคือเก็บจบครับใครคุณต้องไปหาในกินละครับนี่นะฝึกวินัยตัวฝึกวินัยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเขานี่มันติดนิสัยที่ไปวางเงื่อนไขกับคนอื่นครับคนนั่นเพราะคนนี่กูมาอยู่นี่ทุกเพราะผู้บริหารคือเขาบ่อยากจะมองไปแล้วว่าถึงวันนี้มันมหาลัยนี่ยังตั้งนองในเป็นธุรกิจการศึกษาเนาะแต่มหาลัยสงฆ์นี่คือการศึกษาสงเคราะห์มันจะลบคนละอย่างกันครับการศึกษาสงเคราะห์นี่มันจะหันได้ว่าคือหัวมันมีหรอก
ได้กุฏิทางคนจะเข้ามาเก็บเฮ็ดตีสามตีสี่ในรถเครื่องเขาได้มาย้ำกับมิครับเนี่ยสองคนมาเห็นมหาลัยสงฆ์นี่ถ้าเป็นนิสิตตั้งนองนี่ปริญญาตรีมันอาจจะมีเด็กม.6มั้งแต่ว่ามหาจุฬานี่หกเจ็ดสิบก็มียังมาเห็นนี่แล้วนี่มาปฏิบัติธรรมนี่ก็เจ็ดสิบปลายเป็นหลวงป่อหลวงป่อเจ้าคณะอำเภอรองอำเภอครับเพราะมันตั้งนองนี่อาจจะต้องการผลิตคนไปทำมาหากินครับแต่มหาจุฬานี่ก็ต้องการให้คนเตรียมตัวก่อนตายว่าจะตายจะได้ให้มีความสุขอีกเนาะส่วนหนึ่งอีกเด้อนะครับส่วนหนึ่งก็คือต้องการจะจบออกไปทำมาหากินละครับแต่ส่วนหนึ่งคือต้องการที่จะให้คนเฮานั่นน่ะครับแสวงหาหนทางว่าไหนๆก็คนเฮาจะต้องตายจะถึงจะได้ตายให้มีความสุขอ่ะครับเพราะนั่นในจุดประสงค์การศึกษาของมหาจุฬานี่ถ้าอุดถึงคุณภาพแล้วถ้าจะประเมินแบบเจ้าบ้านนี่มันอาจจะสู้เจ้าบ้านไม่ได้ครับประเมินหนึ่งคุณภาพอย่างอื่นนะแต่ว่าถ้าอุดถึงจิตใจแล้วก็มหาจุฬาก็บอกน้อยไปจากไปยังสอบเทอมที่สองจะต้องมาเข้ากรรมฐานสิบวันสิบคืนเนี่ยครับจะต้องมานอนหนาวจะต้องมาฝึกมาอบรมมามีหลักสูตรเหมือนทหารก็คือว่าลักสูตรในสูตรแบบในร่อยเข้มข้นเข้มข้นเลยครับอาหารนี่ก็คือถ้าเปิดมาถวายให้ยางคุณก็ต้องตักใส่บาตรให้ยางนั่นน่ะครับกินไปได้คือศูนย์ก่อนดิมันจะไปศูนย์ในต้องนี่ครับต้องมันคุ้นกับสิ่งที่มันศูนย์ไว้ก่อนครับยังไผเอามาถวายตักใส่กับฉันไปปึ้งป้อใจครับป้อใจกติพันธ์มาติพระอาจารย์ได้มาบุกเบิกตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมาติเมกาอู้ถึงเรื่องป้อใจนี่มันก็มีความภูมิใจอยู่ในตัวครับแต่จะป้อใจบ่ป้อใจนี่มันยังผลสำลิดแต่มันยังบ่มีเนาะเพราะว่าผลสำลิดมันคือต้องมีนิสิตมาเห็นเต็มรูปแบบแล้วก็ประสบผลสำลิดสักรุ่นก่อนครับอันนี้มันถึงแต่ว่าภูมิใจคือภูมิใจในสิ่งที่ว่าเฮาได้มาบุกเบิกนี่แล้วก็เริ่มมาเปิดป่าเปิดหยังซึ่งเฮาก็เห็นจบป.4มาได้แล้วก็มาบวชอยู่วัดครับก็จบประโยค6ครับไปเห็นมหาจุฬามหาลัยวัดแล้วไปเห็นต่ออินเดียอีกด้วยนะครับแล้วก็มาเห็นสายวัดตลอดแต่เขาสามารถวางแผนวางผังออกโมเดลครับซึ่งวิศวกรหรือสถาปนิกตั้งหลายมันอาจจะนั่งในห้องแอร์เขียนแต่เขานี่เดินตีนอย่างเดียวครับห้วยมีกี่ห้อยห้องมีกี่ห้องครับมันน่ะเก้าใดที่มันหื้อหน่วยนักหน่วยน้อยมาครับป้อมเก้าใดมอนนี่เป็นเฮ็ดลมเฮ็ดดานเฮ็ดตะมงกงครับมันอยู่ในสายตาเฮาโลครับเพราะเฮาเดินมนครับเฮาจะฮู้ว่าถ้าช่วงนั้นมาเฮ็ดลมเฮ็ดดานอยู่ตั้นหั่นนี่เป็นเฮ็ดตะมงกงเด้อพี่น่ะครับเฮาฮู้จุดของเฮาเฮาก็สามารถเขียนผังของเฮาได้อาจารย์มองจะได้ครับมือว่าฝันไว้จะได้ครับแม่กาว่ามันควรจะขนาดไหนเป็นจะได้ในเฮาก็ต้องดูว่า1เฮาอยู่เส้นขนานของมหาวิทยาลัยตั้งโลกก็คือมหาวิทยาลัยพะเยาครับอันนั้นนี่เปิ้นก็สร้างความอลังการด้านนั้นครับทีนี้ถ้ามันมีกู่แข่งเฮาไปคิดแข่งนี่เฮาก็สู้บ่ได้ครับแต่เฮาจะต้องหาจุดของเฮาว่าเฮาจะอยากจะได้ให้มันเกิดความขลังในตัวครับอันนี้ก็คิดว่าอย่างอ้ออย่างก่อนมหาลัยพะเยาทุกคนก่อนจะลงหั่นน่ะอย่างน้อยต้องยกมือไหว้พระธาตุหลวงนี่ล่ะครับทุกคนต้องรู้จักล่ะแล้วเฮาก็คิดถึงเป็นกุศลว่าแค่ใครจะลงจากมหาลัยพะเยาเงยขึ้นหันพระธาตุก่อนครับ1จิตคําว่าพระธาตุเนี่ยมันก็เป็นมหากุศลละครับเป็นบุญละครับ1จิตโอ้นั่นพระธาตุก็เป็นบุญละครับเพราะมันสูงมันใหญ่มันหันก่อครับอย่างน้อยก็คือนั่นเป็นไงนะโอ้นั่นมหาลัยสงฆ์ก็คือครับเวทครับมันก็เป็นบุญด้านนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์เป็นโลโก้ของพระพุทธศาสนาของคุณงามความดีของจริยะครับของความสงบเรียบง่ายครับของแรงเน้นลู่ที่บ่ต้องไปแข่งขันฟุ้งเฟ้อครับต่อไปอาจจะมีว่าสร้างตีมื้อนี้ไว้ก็คือวันรับปริญญามหาลัยพะเยาครับนี่ก็อู้ไปแล้วว่าสร้างไว้คือวันหน้านี่ลูกหลานที่มาไกลก็คืออาจจะเข้าปุ้นมันจะยากเพราะว่าตีรถติดเนี่ยก็ต้องมานอนเพ่จะเปิดเสรีเลยครับก็อาจจะเข้าใจว่าถ้าไปหาปัญญาผมต้องไปนอนมหาลัยสงฆ์ปุ้นอาจจะสะดวกครับรถไปจอดล้อมันก่อนครับเลยสร้างตีไว้ให้ยังเสรีเลยคือครับปื้นศาลาปื้นอย่างมื้อนี้ก็ยังจะให้เป็นตีว่าตีจะบ้านตีคนอื่นคนไกลมาใช้ประโยชน์ได้ข้อจุดประสงค์เขาคือสงเคราะห์สงเคราะห์ชาวบ้านเป็นมหาลัยเปิด
มาเลยเปิดแต่แต่บุ้งหัวใครจะเข้าจะออกแล้วแต่ไปจะกินมีห้องคว้างเหี้ยยังถึงวันนี้อ้าวศรัทธามากินมาตันกับมานอนกับเปิดครัวคนเดียวครับจะเลี้ยงพระก็ทำครัวคนเดียวกับเปิดเลี้ยงพระพระอาจารย์ครับการศึกษาสงฆ์เนี่ยนะครับของพระนิสิตนะครับมันมีข้อดีข้อเด่นข้อด้อยอย่างสี่พันมาครับคืออย่างที่ว่าในนวัตจุดประสงค์ของการศึกษาทางด้านมหาลัยสงฆ์นี่มันมีเป้าหมายอย่างก็ค่อนข้างจะแตกแขนงไปนักกว่ามหาลัยตั้งนอกครับเพราะฉะนั้นพอมันเป้าหมายนักอย่างคนเฒ่ามาเห็นนี่ถามว่าเปิ้นต้องการจบไปสอบเป็นปลัดก็มันก็มั่นใจครับยังเปิ้นมานั่งรับตาภาวนาอ่ะแต่เห็นปริญญาตรีอ่ะครับเพราะนั่นคือ1จุดประสงค์มันก็ค่อนข้างจะหลากหลายนักกว่าบ่สิว่าจบแล้วจะต้องไปสอบทำงานมั่นใจนี่ครับในเมื่อเป้าหมายมันหลากหลายนักครับตัวเข้ามันก็ต้องหลากหลายละครับ1กับพื้นฐานฐานะวุฒิอายุครับห้อง1อาจจะมีอายุ18ถึง80ครับนั่งเห็นด้วยกันครับอายุ18ก็นั่งหั่นน่ะอายุ80ก็นั่งหั่นน่ะครับคนหนึ่งเล่นคอมมาขนาดคนหนึ่งกับเมาไปจ้างกับอยู่หั่นน่ะครับอยู่ในห้องด้วยกันต้องเฮียนเต่ากันนะครับเฮียนเต่ากันหมายถึงว่าถ้าเฮียนคอมก็ต้อง80ก็ต้องเฮียนคอมเหมือนกันใช่ครับต้องด้วยกันอ๋อเพราะนั่นคือตัวเข้ามันมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นนี่คือถึงว่าไงว่าคนสอนเนี่ยจะเอานักวิชาการอย่างเดียวบ่ได้ถ้าคนเก่งเต็มต้องมาสอนมหาจุฬาครับพูดกันตรงๆใครจะมาสมัครสอนมหาจุฬาจะบอกว่าผมเก่งผมผ่านสนามมาอเมริกายุโรปโอ้นั่นไปก่อนครับพ่อว่าอย่างพ่อนั่นคุณเป็นนักวิชาการแต่มหาลัยนี่ตามที่อาตมาในฐานะเป็นผู้ดูแลการศึกษาของมหาลัยสงฆ์นี่มาเกือบ17ปีเป็นผอ.มานี่นะครับอาตมาก็ว่าง่อยว่าของเป็นนักปราชญ์ในห้องนั้นน่ะคุณต้องมองได้ว่าคนนี้เห็นไปเพื่ออย่างคนนี้เห็นไปเพื่ออย่างคนนี้ไปเห็นไปอย่างถึงจะถ่ายทอดถึงจะเรื่องวิชาความรู้ไปตามตีถ้าคุณจบมายังภาษาเก่าบ้านเฮาว่ามาทวนเอาดําเดียวเนี่ยครับ1 บ่1ต้องมาเป็น2นี่คุณต้องมาสอนน่ะครับแต่คุณอาจจะบอกว่า1 บ่1ต้องเอามาเป็น5ได้อยู่ครับอย่างซ้าย2กองเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น5กองน้อยก็ได้ครับนั่นแสดงหันว่ามหาลัยสงฆ์นี่คนเนี่ยจะเดินเข้ามาได้ทุกคือบ่มีหัวบ่มีหัวแต่ออกไปนี่ก็ออกไปตามตามกระบวนการตามกระบวนการและก็เอาไปปรับใจในประเมินเพราะว่าที่มาเห็นก็คือตัวเข้ามันก็หลากหลายอยู่แล้วเนาะครับจบกศน.ก็มีจบปริยัติธรรมสามัญจบอย่างอาตมาเนี่ยไปเห็นปีหนึ่งจบอย่างจบป.4บวกกับป.6ครับไอ้ดึงสแควร์รูทไอ้เรื่องจุดทศนิยมแต่เดี๋ยวนี้จะได้เป็นด็อกเตอร์แล้วนี่ครับอาจารย์ก็ว่านะดร.เอกยังภาษาตัวเมืองทำวิจัยตัวเมืองอย่างเดียวครับแปลคัมภีร์ตัวเมืองซึ่งเป็นภาษาบาลีอย่างเดียวครับเพราะนั้นคืออันเนี้ยคือเป็นทางที่พระพุทธศาสนาเฮามองเฮาบ่ได้คิดว่าคนมาเห็นคือจะต้องเห็นเพื่อที่จะต้องเอาใบปริญญาไปแลกเงินมากินอย่างเดียวครับแต่เฮาจะมองว่าจะเนี่ยจะได้คือคนจบไปแล้วอย่างน้อยมองคนอื่นนี่เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกนี่ครับเป็นคนที่แล้วก็มองคนอื่นนี่คือเป็นคนที่มีความคิดต่างกันครับมันจะเป็นอย่างของเขาครับแล้วก็มองในลักษณะที่ว่าคือคนหลายคนนี่มันมีความเด่นความด้อยต่างกันพอมาอยู่กันนี่มันก็จะต้องหาวิธีการเข้าหากันอยู่ครับก็ยังตูลุงอายุจบป.4อายุ80มาเห็นกับ18นี่ในห้องเดียวกันนะอ๋อแต่จะเนี่ยจะได้คือระวัง80กับ18นี่ถึงมันเข้ากันไม่ได้แต่มันต้องใกล้เคียงอ่ะครับคนหนุ่มก็ต้องมีเอื้ออาทรต่อคนเฒ่าครับคนเฒ่าต้องมีความเมตตาต่อคนหนุ่มครับบ่จะเอาเฮียนตัวเองหลอดคนเดียวต้องช่วยตุ๊ปอตุ๊ปูต้องหยังตุ๊ปูตุ๊ปอต้องมีเมตตาคือหยังพระหนุ่มนิดน้อยมันบวชมันหนุ่มมันเน้นมันมีตังค์ก็ต้องฮือมันก็ครับจะช่วยกันครับต่างคนต่างช่วยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องช่วยกันเนี่ยนะครับคนตั้งนอกศรัทธาจะมาช่วยมาไล่สงฆ์จะมาช่วยวัดพระวิหารกันดีหรือส่วนต่างๆของติเมกาเนี่ยนะครับจะได้ตั้งใดของครับอาจารย์หนึ่งก็ที่วิทยาลัยสงฆ์ที่อาตมาเป็นผอ.ครับเป็นนั่นก็สามารถโทรติดต่อได้0544-31556ครับหรือว่าติดต่อกับตั้งวัดสำนักงานของวัดถ้าไปบริจาคตั้งก็ว่าบริจาคตั้งวิหารหลวงมหาจุฬาอีกครับก็จะได้แล้วก็จะมีใบโมทนาออกโดยเจ้าหน้าที่ครับอันนี้คือสำหรับการช่วยมหาลัยสงฆ์นี่นะครับ
เพราะนั่นนี่ก็แล้วแต่ท่านจะสะดวกแต่ว่าต้องการจะให้เป็นส่วนรวมของทุกคนหนึ่งกับปุจจาความดีครับเป็นกตัญญูต่อผู้มีพระคุณต่อสถาบันสงฆ์อันสูงสุดก็คือหลวงปู่ใหญ่ครับเพราะว่าพระอุบาลีนี่ก็คือเป็นชื่อที่โดยตำนานก็คือเป็นบุคคลที่ยกย่องมาแต่โบราณแล้วครับนั้นถ้าได้สร้างนี่ก็ชื่อนี่มันจะติดอยู่นี่ครับแล้วก็บนก็คือเป็นวัดป่าพระอุบาลีครับเนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดีของลูกหลานต่อไปว่าอันเถอะครับเขาในฐานะเดียวเป็นผู้อยู่กับเปิ้นรับใจเป็นมาแต่น้อยแล้วก็เปิ้นก็เมตตากำจุอุหนุนเฮามาตลอดครับตั้งแต่เป็นนิดน้อยต่อปัจจุบันนี่เนาะครับได้สร้างถวายครูบาอาจารย์หรือหลวงปู่ซูมีพระคุณเฮาก็ถือเป็นบุญแล้วก็ลูกหลานในอนาคตก็จะได้ศึกษาแล้วอย่างเฮามาสร้างนี่ครับมันจะได้กับเฮาเนาะพระจีนพระพม่าพระลาวหยังครับต่อไป12ปณามาเห็นนี่หมดครับเป็นนานาชาติแท้ๆใช้ประโยชน์ยังวัดแปลงไงอีท่านบ่ต้องถามว่าไผจะมาใจนี่ครับคนรอใจมันแล้วละบุ้มแล้วครับยังไปพอศาลาพุ่นกะนั่งทวัดสวดมนต์เก็บ300มันก็รอใจนี่แล้วครับพระนิชิตมาเห็นตลอดมันก็ต้องเขาไปแปลงวัดอื่นมาจีวสุมาศแปลงแล้วอาจจะปิดประตูไว้นะครับแม่งข้างเขามีนกหญิงอยู่สุมาศทุกปอเนาะครับแต่นี่คือมันต้องใจครับเพราะอย่างพระนิชิตมันต้องมาอยู่นี่ครับมาเห็นนี่แล้วก็ลาวคำซึ่งอธิการบดีก็ได้มอบหมายให้มาจุฬานี่เป็นศูนย์กลางของการศึกษาพระเน้นในโซนนี่โซนน้ำโขงค่ะลุ่มน้ำโขงตอนบนตึงลาวหลวงพระบางตั้งแต่หลวงพระบางขึ้นมาอุดมใช้บ่อแก้วหลวงน้ำท้าครับไปถึง12ปันนาแล้วก็ผึ่งเมืองเมาส์นี่พระเมืองเมาส์กับมานี่นะครับเชียงตุงครับมานี่มดครับเห็นรวมกันครับครับท่านผู้ชมครับได้อุจาได้สนทนากับท่านพระครูศรีวรพินิจผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยาส่วนแม่กานะครับวันนี้ก็คงได้สาระและก็ได้ประโยชน์สำหรับท่านนะครับท่านต้องการเสนอแนะรายการควงบ้านลานเมืองก็ติดต่อมาทางที่อยู่ที่ขึ้นด้านหลังนี่นะครับวันนี้กับนมัสการขอบพระคุณพระครูศรีวรพินิจนะครับที่ได้มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับส่วนของมหาวิทยาลัยสงฆ์ครับวันนี้รายการควงบ้านลานเมืองลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจริญพร